เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกวันนี้วันที่8เมษายนแล้วนะคะเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึงอาทิตย์เท่านั้นนะคะเราจะเข้าสู่ตลาดอารยาซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่หน้าโรงปุ๋ยพลังชีวิตต้องบอกเลยว่าปุ๋ยงอกงามนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่จะจัดขึ้นในตลาดอารยาเดี๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกับอาภูนไทยนะคะผู้ดูแลฐานปุ๋ยนะคะแล้วก็ดูแลการผลิตว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะเจริญธรรมค่ะอาภูนไทยค่ะอาภูนไทยเดี๋ยวจะรบกวนพาเดินชมหน่อยอะค่ะแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลว่าก่อนที่จะมาถึงตลาดอารยาเนี่ยปุ๋ยเหล่านี้ค่ะเราเตรียมไว้มากน้อยแค่ไหนรองรับพี่น้องได้ทันไหมนะคะอ๋อครับตอนนี้ปุ๋ยที่สต็อกอยู่รอรับพี่น้องมี 3,000 กว่าตันนะครับตอนนี้แล้วก็ยังผลิตอยู่ทุกวันครับตอนนี้ผลิตอยู่วันนึงก็ประมาณ80ตันโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยงอกงามค่ะผลผลิตของปุ๋ยงอกงามครับท่านผู้ชมดูเลยครับท่วมหัวเลยนะคะปุ๋ยงอกงามด้วยแล้วก็พ่นด้วยอาหารทางใบจุลินทรีย์ฮอร์โมนพืชทางใบค่ะซึ่งต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยการที่จะมาซื้อปุ๋ยในตลาดอารยารอบนี้เราเปิดให้จองก่อนล่วงหน้าด้วยเหรอคะคุณอาครับเปิดให้จองตั้งแต่วันที่10เมษาครับเปิดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15นะครับแต่ว่าท่านสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่10ถึงสิ้นเดือนเมษาเลยให้เวลานิดนึงเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะรถจะติดจราจรติดคันนี้เราก็เรียกว่าขยายเวลาให้พี่น้องจะได้ไม่มาเบียดเสียดแออัดกันช่วงสงกรานต์นะครับก็คือว่าสั่งจองไว้ก่อนได้มารับช่วงหลังจากสงกรานต์ก็ยังได้อยู่ได้ครับสงกรานต์หลังสงกรานต์ค่อยมารับก็ได้ให้รถซาซาหน่อยค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าสั่งจองช่วง10ถึง15เมษายนได้มีได้รับปุ๋ยแน่นอนครับเพราะว่าเราผลิตทันแล้วก็พร้อมทันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงพี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้เลยว่าปุ๋ยเรามีให้ทันแน่นอนค่ะแล้วคราวนี้เท่าที่เราประมาณการนะคะช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีพี่น้องมาใช้บริการเยอะไหมคะเท่าที่เราประเมินจากปีที่ผ่านๆมาเพราะว่า มันเข้าฤดูเก็บเกี่ยวแล้วอะเพิ่มขึ้นอย่างปีที่แล้วนี่ก็เพิ่มจากปีก่อนนะครับเพราะว่าเราทำปุ๋ยงอกงามนี่เราเน้นคุณภาพค่ะนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพราะว่ามันปากต่อปากเพราะเราเน้นที่ให้เราอยากให้พี่น้องเอาไปใช้ทดลองดูอย่างปีที่แล้วก็มีคนมาสะท้อนให้ข้อมูลว่าปุ๋ยเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันงามไวแล้วก็งามทนนะครับก็เป็นภาพนี้คิดว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ด้านขวามือเรานี่ก็คือเป็นผลผลิตของปุ๋ยงอกงามเหมือนกันเหรอคะใช่ครับนี่แครอทใช้ปุ๋ยงอกงามค่ะก็คือปุ๋ยงอกงามนี่จริงๆแล้วใส่ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนใส่ได้ทุกประเภทเลยเหรอใช่ครับใส่ได้ทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชผักต่างๆพืชสวนหรือผลไม้ต่างๆแม้กระทั่งยางพาราเขาก็ไปใส่คนสวนที่ทำยางพาราเนี่ยเขาก็มาให้ข้อมูลบอกว่ากรีดได้นานขึ้นระยะเวลาที่ให้ยางเนี่ยนานขึ้นกว่าเดิมว่าอย่างนั้นครับค่ะได้น้ำยางที่ดีขึ้นด้วยนะคะนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามาจากจังหวัดอื่นจะมาซื้อเนี่ยสั่งออเดอร์ก็ต้องมารับเองใช่ไหมคะใช่ครับต้องมารับเองหรือไม่ถ้าท่านไม่สะดวกก็คุยกับทางฝ่ายขายได้เรามีเครือข่ายรถขนส่งอยู่ได้ในราคาที่ถูกนะครับถ้าท่านไม่สะดวกมารับเองก็ลองคุยกับทางฝ่ายขายเราว่าจริงๆเราก็มีรถในเครือข่ายของเราที่บริการพี่น้องอยู่ครับแล้วราคาปุ๋ยตอนนี้ค่ะที่จะเป็นอารยะเลยเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างอะคะตอนนี้ที่เราทำอยู่มี3ประเภทนะครับมีปุ๋ยผงแล้วก็จริงๆมันมี2อย่างแต่ว่ามันมี3เรียกว่า3ประเภทสินค้า3ขนาด3ขนาดก็คือปุ๋ยผงแล้วก็ปุ๋ยเม็ด25กิโลแล้วก็50กิโลอย่างปุ๋ยผงเนี่ยปกติเราขาย85บาทนะครับช่วงตลาดระยะที่เราขายกำไรระยะขายขาดทุนเนี่ยเราขายแค่75บาทโอ้75บาทเองครับโอ้ถูกนะครับแล้วการนี้ไอ้ปุ๋ยผงเนี่ยมันใช้ต่างยังไงคะปุ๋ยผงเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่พืชมันชนิดของพืชผักที่ใช้มากกว่าส่วนใหญ่เขาจะไปใช้กับพืชผักต้นเล็กๆหรือว่าพืชที่
พืชใบพืชอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่สามารถพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยครับอย่างเม็ดเนี่ยมันต้องอย่างใส่นาเงี้ยมันต้องใส่ในให้ละลายใช่มันต้องรอการละลายหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยผงเนี่ยมันสามารถหวานแล้วก็พืชเนี่ยลดน้ำเนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มีปุ๋ยผงแล้วมีอีก2แบบคืออีกชนิดนึงก็คือปุ๋ยเม็ด25กิโลค่ะปกติเนี่ยเราขาย120แต่ว่าช่วงตลาดระยะนี้เราขายแค่95บาท95บาทอุ้ยก็ถูกนะถูกครับ120เหลือแค่95บาทเองหมายว่าใครที่เคยซื้อหน้าโรงงาน120บาทมาช่วง 10-15 เมษายนนี้เหลือแค่95บาทโอ้ถูกมากค่ะถูกจริงอีกตัวสุดท้ายก็คือตัว50กิโลปกติเนี่ยเราขายที่240บาทนะคุณจิ๊บแต่ช่วงตลาดระยะนี้เราขายแค่190บาท190บาทครับ240เหลือ190ซึ่งลดไป50บาทต่อกระสอบก็ถือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรมาซื้อช่วงนี้ถือว่าคุ้มทุนเลยเนาะ10ถึง15เมษายนนี้ที่เปิดจองก่อนเนาะแล้วมีปีนี้มีพิเศษด้วยมีพิเศษอย่างนึงคือพี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยเราเนี่ย1ตันขึ้นไปเนี่ย1ตันเนี่ยท่านก็จะได้รับอาหารทางใบค่ะอาหารทางใบ2ซองมูลค่าซองละ50บาทฟรีแถมให้ฟรีค่ะก็เป็นตัวเอาไปทดลองใช้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นผลผลิตแล้วนะแครอทนี่ใหญ่ๆนั้นมีว่าข้าวโพดเนี่ยก็ใช้พืชทางใบตัวนี้แหละช่วยใช่ครับคือให้เรียกว่าพืชเนี่ยปกติเราจะให้ทางรากใช่มั้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่เราตอนนี้เราให้ทางใบด้วยกินทางรากด้วยให้ทางใบด้วยพืชก็จะโตเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเขาได้สองส่วนเขาได้ทั้งจากระบบโดยระบบปกติเนี่ยกินทางรากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้สามารถกินทางใบด้วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอาพุนไทยนี่คือเป็นจุดที่ขยายเพิ่มขึ้นมาเหรอคะนี่คือเขาเรียกว่าแวร์เฮาส์หรือว่าที่สต็อกปุ๋ยที่ใหม่ที่เราปีนี้เราสร้างขึ้นเพราะว่าของอีสานเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันจะขายดีแค่ช่วงสงกรานต์คราวนี้ที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาเรื่องที่สต็อกปุ๋ยโรงปุ๋ยเดิมเรานี่ไม่พอที่จะสต็อกปุ๋ยมันเล็กไปเพราะว่าคือเราต้องสต็อกเยอะเราต้องอย่างปีที่แล้วเราขายนี่เกือบน่าจะเกือบหมื่นตันอ่ะเพราะนั้นมันที่เก็บนี่ไม่พอแล้วอีกอย่างตอนนี้เราทำเป็นระบบใส่พาเลทเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการการบริการพี่น้องก็เลยต้องมีพื้นที่ในการเก็บปุ๋ยเยอะอันนี้ก็เลยต้องสร้างที่เก็บปุ๋ยให้อันนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดเพิ่มขึ้นมาใหม่ใช่ครับค่ะแล้วเวลาพี่น้องมาซื้อนี่เข้ามาในนี้ได้เลยเหรอคะใช่ครับตัวนี้เนี่ยนี่คือกำลังทางตัวนี้ก็กำลังนี่ท่านก็จะได้ยินเสียงนะครับข้างบนกำลังสร้างให้ทันเนาะมุงหลังคากำลังมุงหลังคาเลยเพื่อจะรีบทำให้เสร็จก่อนตลาดอริยะเนี่ยครับบอกว่าภาษาพ่อครูบอกว่าของพวกเรานี้มันจะจอจอนะมันจะทันแบบจนเจียนเร่งทุกอย่างค่ะแล้วอันนี้ก็คือปุ๋ยที่เรามีนะตอนนี้ในโรงนี้เนี่ยเก็บทั้ง25โลทั้ง50โลอยู่ที่เดียวกันใช่ครับอยู่ที่เดียวกันครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของกำลังแรงงานที่มาช่วยทำปุ๋ยในช่วงนี้ค่ะเป็นมาจากไหนกันบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องที่อยู่แถวนี้ครับหมู่บ้านใกล้เคียงเพราะว่าเราก็พยายามให้พี่น้องบ้านใกล้เคียงนี่มีงานทำแล้วก็ช่วยใช่ครับช่วยเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมครับก็จะให้ชาวบ้านแถวนี้แหละมามีงานทำนะครับอันนี้ที่บอกว่ามันเป็นปุ๋ยตรางองามที่เป็นวิสาหกิจชุมชนถอยหลังเข้าคันลองอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยเหรอคะที่เราจะทำปุ๋ยแบบนี้ออกมาให้กับประชาชนใช่ครับชื่อเนี่ยบอกได้เลยวิสาหกิจชุมชนถอยหลังเข้าคันลองคืออยากให้พี่น้องเกษตรกรย้อนรอยกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าเออรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่พากันทำแบบระบบธรรมชาติครับแต่ว่าเราก็กึ่งเขาเรียกว่าพัฒนาสู่กึ่งระบบอุตสาหกรรมนิดๆแต่ยังไงก็ยังไม่ทิ้งเขาเรียกว่าไม่ทิ้งพื้นฐานเดิมวิถีเดิมครับที่เน้นธรรมชาติไม่พึ่งสารเคมีอะไรเงี้ยครับอภุนไทยคะแล้วที่เราเตรียมความพร้อมของปุ๋ยเนี่ยค่ะเห็นบอกว่ามีการผลิตพอเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ยผลิตกันตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่เลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่พออย่างที่ปีเนี้ยเราก็ขายจัดงานแต่ระยะตั้งแต่ช่วงปีใหม่
คราวนี้ยอดที่พี่น้องสั่งปุ๋ยก็เยอะทำให้เราต้องผลิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผลิตมาทุกวันครับก็คือแม้ว่าในช่วงที่ไม่ใช่ตลาดระยะเนี่ยความต้องการของประชาชนก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นครับแล้วลงก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วลงปุ๋ยของเรานี้ผลิตได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้ถ้าผลิตปกตินะครับไม่มี OT เนี่ยก็ประมาณวันละประมาณ80ตันแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เร่งๆนี่เราสามารถเพิ่ม OT ให้พนักงานแล้วก็ได้ถึงประมาณ110ถึง120ตันก็ได้ครับแล้วแหล่งวัตถุดิบล่ะคะที่เอามาใช้ในการทำปุ๋ยอะค่ะเราคัดสรรอย่างไรอะค่ะแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมันจะมาหลากหลายนะส่วนหนึ่งก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาไม่ได้ใช้แล้วหรือมันเป็นปัญหาต่อโรงงานอะไรเงี้ยเราก็เอาพวกนั้นแหละมาทำปุ๋ยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากมูลสัตว์ครับมูลสัตว์ต่างๆครับเข้าที่แล้วก็มาใช่เอามาหมักรวมกันก่อนปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านขั้นตอนการหมักเรียบร้อยแล้วถึงเข้าสู่กระบวนการผลิตครับตอนนี้เท่าที่เราเข้ามานะคะโอ้รู้สึกว่าโอดโถงมากเลยค่ะแล้วในส่วนของการอำนวยความสะดวกคือเราจะยกเป็นพาเลทแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยจำเป็นไหมคะว่าต้องซื้อหลายกระสอบกระสอบเดียวแล้วก็เป็นราคาอริยะด้วยไหมใช่ครับกระสอบเดียวก็เป็นอริยะครับไม่ได้กำหนดครับพี่น้องซื้อน้อยซื้อมากก็ได้ราคาอริยะตลาดเลยค่ะนั่นหมายถึงว่ารอบนี้เรามีการจำกัดจำนวนในการสั่งออเดอร์ของประชาชนไหมคะไม่ครับพี่น้องสามารถซื้อไปใช้ได้เลยเราอยากให้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยลงสู่พื้นดินให้ได้มากที่สุดเราไม่กำหนดไม่หมายถึงว่าท่านใดที่อาจจะมีพื้นที่เยอะต้องการสักสมมติ20ตันก็จำหน่ายให้ได้สำหรับเจ้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้อยากจะฝากอะไรหรือว่าบอกอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะกำลังมองหาปุ๋ยหรือกำลังเริ่มมาเป็นเกษตรกรมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ทำอยู่แล้วนะคะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับอยากให้มาทดลองใช้ปุ๋ยงอกงามของเราดูนะครับปุ๋ยของเรางอกงามสมชื่อจริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ท่านลองครับเราไม่อยากเป็นการโฆษณาแต่ว่าแนะนำให้ทดลองใช้ดูว่ามันจะสมชื่อหรือเปล่าแต่ว่ายืนยันได้เลยว่าพี่น้องทุกคนที่มาเอาไปใช้เนี่ยยืนยันตรงกันว่าใช้แล้วงานจริงๆค่ะแล้วปุ๋ยก็คือได้รับมาตรฐานนะคะมีการตรวจเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับผ่านกรมวิชาการเกษตรเราตรวจวัดคุณภาพทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณภาพของปุ๋ยตางอกงามนะคะท่านใดที่อยากจะรู้ว่าผลผลิตเป็นยังไงต้องไปดูผลผลิตด้านหน้าเมื่อกี้พาชมตั้งแต่การผลิตนะคะเข้ามาจนถึงว่าเป็นโชว์รูมออกมาเป็นพืชผลแล้วเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาพุนไทยมากๆเลยนะคะที่พาเราเยี่ยมชมนะคะโรงปุ๋ยตรางอกงามแล้วก็สิ่งที่เห็นนะคะกำลังใจที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในราคาที่ถูกแสนถูกนะต้องบอกเลยนะคะท่านใดที่ใช้ปุ๋ยเป็นประจำเนี่ยพอไปเทียบกับที่อื่นนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าราคาปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามนี้ไม่แพงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ10ถึง15ค่ะสายนี้ครับอย่าลืมนะคะมาสั่งจองไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านราชธานีอโศกหรือจะมาพูดคุยกับอาพุนไทยท่านก็จะอยู่หน้างานคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็จะพาไปอัปเดตจุดไหนส่วนไหนหรือนับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะวันไหนบ้างนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเข้มข้นมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่ายิ่งใกล้วันสงกรานต์หรือว่าวันตลาดอริยะนะคะเริ่มมีผลิตภัณฑ์มีพี่น้องประชาชนแล้วก็ญาติธรรมเข้ามาในพื้นที่เยอะมากขึ้นมาช่วยกันเป็นกำลังนะคะในการที่จะช่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะมารับของขวัญสุดพิเศษนะคะงานบุญใหญ่ของชาวอโศกเราพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ